สวัสดีครับนักเรียนนักศึกษาทุกคนวันนี้เราจะเรียนต่อจากในสัปดาห์ที่แล้วนะครับในบทที่2เรื่องหลักการทำงานวิวัฒนาการแล้วก็แนวโน้มของคอมพิวเตอร์นะครับวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพหลักสูตรปวส.ปีที่1ครับสอนโดยอาจารย์กฤติเมธโอภาสวิทยาลัยเทคโนโลยีวังเด็กพัฒน์อ่อนนุชบริหารหรือว่าพัฒแบกนะครับก่อนอื่นอยากให้นักศึกษาได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานเบื้องต้นครับว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยมันมีหลักการทำงานหรือว่ามีการประยุกต์ใช้เริ่มแรกเนี่ยมันมีหลักคิดหรือว่าวิวัฒนาการเริ่มต้นในการเอาไปใช้ประโยชน์เนี่ยมันมาจากเรื่องอะไรบ้างนะครับให้นักศึกษาชมคลิปต่อจากนี้ครับคงปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกวันนี้เราใช้งานคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำเช่นเล่นเกมคุยกับเพื่อนทำรายงานซื้อของขายของและอื่นๆหลายคนเข้าใจว่านี่แหละคือความสามารถทั้งหมดของคอมพิวเตอร์แต่จริงๆแล้วคอมพิวเตอร์เป็นได้มากกว่านั้นมันไม่ใช่แค่กล่องสี่เหลี่ยมที่วางอยู่ที่โต๊ะทำงานในปัจจุบันคอมพิวเตอร์นั้นแฝงอยู่ในของใช้รอบๆตัวเราแทบทุกอย่างตั้งแต่โทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตไมโครเวฟตู้ ATM เครื่องซักผ้าและอื่นๆอีกมากมายหลายคนคงเริ่มสงสัยแล้วว่าจริงๆแล้วคอมพิวเตอร์คืออะไรกันแน่คอมพิวเตอร์คืออุปกรณ์ที่สามารถประมวลผลและทำตามชุดคำสั่งที่เราป้อนเข้าไปซึ่งเรารู้จักชุดคำสั่งนี้อีกชื่อหนึ่งว่าซอฟต์แวร์มันจึงเป็นตัวช่วยให้เราคิดอะไรที่ยากหรือซับซ้อนได้ในพริบตาหน้าทึ่งที่เหล็กสายไฟและชิ้นส่วนต่างๆในกล่องเล็กๆที่เราเห็นอยู่แทบทุกวันสามารถช่วยให้เราคิดแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้ใครเคยแกะตัวกล่องคอมพิวเตอร์ออกมาดูจะพบว่ามันรกมากมีทั้งสายไฟระยงระยางเหมือนเถาวัลย์และแผงวงจรซับซ้อนราวกับเขาวงกตแต่ภายในนั้นมีสิ่งหนึ่งที่ทำหน้าที่เหมือนกับสมองคอมพิวเตอร์นั่นคือไมโครโปรเซสเซอร์ไมโครโปรเซสเซอร์ประกอบไปด้วยแผงวงจรขนาดเล็กมากหลายล้านวงจรที่สามารถทำตามคำสั่งพื้นฐานไม่กี่อย่างและประมวลผลออกมาอย่างรวดเร็วด้วยการทำตามคำสั่งอันเรียบง่ายและซ้ำๆแต่รวดเร็วมากทำให้มันสามารถคิดอะไรซับซ้อนได้แล้วมันคิดอะไรได้บ้างล่ะคอมพิวเตอร์สามารถคิดคำนวณหาเส้นทางสั้นที่สุดในการเดินทางไปบ้านเพื่อนได้หรือแม้แต่เส้นทางที่พนักงานส่งอาหารต้องเดินทางไปส่งตามบ้านทุกหลังในวันนี้ก็ยังสามารถหาได้การแก้ปัญหาลักษณะนี้มีประโยชน์มากในการวางระบบขนส่งสินค้าจำนวนมากโดยใช้หลักการแก้ปัญหา Traveling Salesman Problem ซึ่งจะต้องหาวิธีส่งสินค้าถึงผู้รับให้รวดเร็วที่สุดด้วยต้นทุนต่ำที่สุดเราให้คอมพิวเตอร์อ่านหนังสือที่เราสแกนไว้แล้วเปลี่ยนเป็นไฟล์เอกสารโดยไม่ต้องมานั่งพิมพ์ได้ซึ่งเป็นวิธีที่สะดวกมากในการเก็บข้อมูลจากหนังสือที่เก่าและผุพังลงตามกาลเวลาให้มันอยู่ในรูปแบบดิจิตอลที่เก็บรักษาง่ายและเผยแพร่ได้สะดวกรวดเร็วโดยใช้หลักการสร้าง Optical Character Recognition Pi คืออัตราส่วนเส้นรอบวงหารด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมนั้นเป็นเลขทศนิยมไม่รู้จบและไม่เป็นทศนิยมซ้ำในปีค.ศ. 1873วิลเลียมแชงส์นักคณิตศาสตร์ใช้เวลาหลายปีหาค่า Pi ได้707ตำแหน่งในเวลาต่อมามีการตรวจสอบพบว่าเขาคำนวณถูกเพียง527ตำแหน่งแรกเท่านั้นแต่ทุกวันนี้คอมพิวเตอร์สามารถคำนวณค่าพายหลายพันตำแหน่งได้ในชั่วพริบตาทุกวันนี้ผู้ออกแบบวิธีคิดให้กับคอมพิวเตอร์เราเรียกว่าโปรแกรมเมอร์โปรแกรมเมอร์ต้องเรียนรู้คณิตศาสตร์เพราะปัญหาทั้งหมดที่กล่าวมานี้ต้องนำหลักทางคณิตศาสตร์มาใช้ในการแก้ทั้งสิ้นแต่รู้คณิตศาสตร์อย่างเดียวก็แก้ไม่ได้เราต้องคิดแบบคอมพิวเตอร์และบอกคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาของมันแล้วต้องเรียนอะไรถึงจะเป็นโปรแกรมเมอร์ได้คณะวิทยาศาสตร์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือคณะอื่นๆแต่ถ้าอยากรู้ลึกรู้จริงน้องๆที่กำลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาโอเคครับนักศึกษาพอจะเข้าใจเบื้องต้นนะครับว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยมันมีที่มาหรือว่ามีการนำมาประยุกต์ใช้กับการทำงานในชีวิตประจำวันเบื้องต้นอะไรได้บ้างนะครับวันนี้เราจะมาทบทวนเนื้อหาความรู้เก่าๆนะครับที่เราเคยเรียนมาตั้งแต่ตอนเรียนมัธยมนะว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยมันคืออะไรนะครับมีความเป็นมาหรือว่ามีการประยุกต์ใช้ในงานด้านไหนได้บ้างนะครับมีองค์ประกอบชนิดอะไรบ้างครับเริ่มต้นจากความหมายก่อนครับ
ความหมายของคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะเป็นคำศัพท์ทับศัพท์มาจากภาษาอังกฤษอยู่แล้วนะครับก็ใช้คำว่าคอมพิวเตอร์โดยตรงทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับความหมายโดยทั่วไปเนี่ยก็จะหมายถึงเครื่องคำนวณนะครับหรือว่าเครื่องที่เป็นส่วนประกอบซึ่งมีกลไกแล้วก็เครื่องไฟฟ้าอยู่ภายในนะส่วนปัจจุบันเนี่ยคอมพิวเตอร์ก็จะหมายถึงเครื่องคำนวณอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถทำงานคำนวณแล้วก็เปรียบเทียบค่าตามชุดคำสั่งด้วยความเร็วสูงอย่างต่อเนื่องและเป็นแบบอัตโนมัติทีนี้ความหมายตามพจนานุกรมครับตามราชบัณฑิตยสถานปี2542เนี่ยเขาบอกไว้ว่าคอมพิวเตอร์หมายถึงเครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติทำหน้าที่เสมือนสมองกลขีดเส้นใต้นะครับให้นักศึกษาเปิดหนังสือตามไปด้วยนะเปรียบเสมือนสมองกลครับใช้สำหรับแก้ปัญหาต่างๆทั้งที่ง่ายและซับซ้อนด้วยวิธีการทางคณิตศาสตร์ทีนี้โดยความหมายสรุปครับจากในปัจจุบันเนี่ยมีการประดิษฐ์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์มาช่วยในการทำงานหลากหลายประเภททีนี้เขาก็เลยสรุปจากนักวิชาการหลายๆท่านเนี่ยเอาไว้นะครับว่าคอมพิวเตอร์หมายถึงอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มนุษย์ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการกับข้อมูลทั้งที่เป็นตัวเลขตัวอักษรหรือสัญลักษณ์อื่นๆที่ใช้แทนความหมายในสิ่งต่างๆโดยปฏิบัติงานภายใต้การควบคุมของชุดคำสั่งที่อยู่ภายในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์เพื่อทำการคำนวณและแสดงผลออกทางอุปกรณ์แสดงผลนี่คือความหมายนะครับทีนี้เรามาดูหลักการของการทำงานคอมพิวเตอร์คร่าวๆทบทวนจากเมื่อสักครู่เราได้ฟังคลิปวิดีโอเบื้องต้นมาแล้วนะครับเริ่มต้นการทำงานเนี่ยมันจะเริ่มต้นจากส่วนนี้ก่อนครับส่วนที่หนึ่งก็คือส่วนที่เป็นหน่วยรับเข้านะอาจจะเป็นเมาส์คีย์บอร์ดไมโครโฟนนะครับอาจจะเป็นการสแกนผ่านอุปกรณ์ต่างๆก็ได้ครับเพื่อที่จะนำข้อมูลเข้าสู่ในระบบส่วนกลางเราเรียกว่าส่วนประมวลผลซึ่งการทำงานของหน่วยประมวลผลเหมือนสมองกลตามความหมายที่เราเรียนไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยความหมายของมันก็คือทำหน้าที่ในการคิดหรือว่าวิเคราะห์นะเพื่อหาคำตอบหรือว่าประมวลผลตามคำสั่งที่ได้มีการสั่งเอาไว้ตั้งแต่เริ่มแรกนะครับทีนี้การทำงานของหน่วยประมวลผลเนี่ยมันจะมีอยู่2ส่วนก็คือส่วนที่ใช้คำนวณทางตรรกะและก็ส่วนที่ใช้ในการควบคุมการทำงานนะมี2ส่วนนะครับส่วนนี้กับส่วนนี้นะทีนี้ในขณะที่มีการทำงานเนี่ยมันจะมีการรับข้อมูลเข้ามาอย่างต่อเนื่องซึ่งความสามารถของหน่วยประมวลผลกลางเนี่ยเราจะต้องให้มันทำงานตลอดเวลาเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานดังนั้นงานบางส่วนที่รอประมวลผลจะต้องเก็บไว้ในหน่วยความจำหลักครับหน่วยความจำหลักเป็นทำหน้าที่เหมือนกับกระดาษทดนะครับเก็บข้อมูลหรือว่าเก็บคำสั่งที่ต้องประมวลผลซึ่งกำลังรอคิวประมวลผลอยู่นะเนื่องจากว่าในการทำงานเนี่ยมันสามารถทำงานได้หลายคำสั่งในเวลาเดียวกันก็จริงแต่ข้อมูลที่มันต้องคิดหรือประมวลผลมันก็มากกว่าสิ่งที่มันรองรับได้ในวินาทีใดวินาทีหนึ่งนะครับดังนั้นมันต้องมีที่สำรองหรือพักเอาไว้ก่อนนะครับความสามารถโดดเด่นของหน่วยความจำหลักก็คือมันสามารถทำงานได้เร็วนะแต่มีพื้นที่จำกัดเพราะมีราคาสูงนะครับแล้วอีกอย่างนึงเมื่อเราปิดเครื่องหรือว่าชัตดาวน์เครื่องเรียบร้อยแล้วเนี่ยข้อมูลที่อยู่ภายในหน่วยความจำหลักเนี่ยมันจะหายไปซึ่งตรงกันข้ามกับหน่วยความจำสำรองที่อยู่ด้านบนนะก็ทำหน้าที่ในการเก็บข้อมูลเหมือนกันครับนะแต่ว่ามีข้อดีก็คือมันสามารถเก็บข้อมูลได้ในปริมาณมากๆนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราปิดเครื่องหรือว่าชัตดาวน์เครื่องเนี่ยข้อมูลที่อยู่ภายในมันก็ยังอยู่นะแต่คอมพิวเตอร์เนี่ยจะทำงานพร้อมๆกันกับหน่วยความจำสำรองเนี่ยโดยตรงไม่ได้เพราะว่ามันทำงานค่อนข้างช้าเมื่อเปรียบเทียบกับหน่วยความจำหลักนะครับดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการประมวลผลเสร็จแล้วและไม่จำเป็นต้องมีการแสดงผลหรือเอาข้อมูลมาประมวลผลอีกเนี่ยมันจะเก็บเอาไว้ในหน่วยความจำสำรองก็คือฮาร์ดดิสก์นะครับหน่วยความจำหลักก็คือแรมนะเมื่อไหร่ก็ตามครับที่มีการประมวลผลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหรือว่าจำเป็นที่ต้องมีการแสดงผลลัพธ์นะครับออกทางอุปกรณ์ต่างๆหน่วยที่ใช้ในการแสดงผลเรียกว่าหน่วยส่งออกหรือ output unit นะครับอาจจะเป็นจอภาพเป็นปรินเตอร์เป็นลำโพงก็ได้นะครับในขณะที่มีการทำงานแบบนี้เนี่ยมันจะวนกันเป็นรอบเราเรียกว่า cycle นะครับตามนาฬิกานะหรือว่า clock cycle ก็ได้นะครับทีนี้นักศึกษาได้มีความรู้เบื้องต้นไว้แล้วว่าไอ้คอมพิวเตอร์เนี่ยมันมีที่มาจุดกำเนิดมาจากลูกคิดนะทุกคนรู้หมดแล้วนะครับแต่มีใครรู้ไหมครับว่าในโลกของ
ความเป็นจริงเนี่ยการคำนวณในครั้งแรกของมนุษยชาตินะครับเขาใช้อุปกรณ์อะไรในการคำนวณนักศึกษาทราบไหมครับอุปกรณ์อะไรที่ช่วยในการคำนวณของมนุษย์เป็นอุปกรณ์แรกของโลกคำตอบก็คือนิ้วมือครับนิ้วมือเนี่ยเป็นอุปกรณ์ชิ้นแรกครับของมนุษย์ที่ช่วยในการคำนวณนะครับแต่ว่าจุดเริ่มต้นของคอมพิวเตอร์เนี่ยมันมีหลักคิดหรือว่าหลักที่ใช้ในการเป็นจุดเริ่มต้นนะจุดที่ใช้เพื่อประดิษฐ์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในภายหลังนั่นก็คือลูกคิดนะครับประดิษฐ์โดยประชาชาติชาวจีนนะในการคำนวณนะพวกค่าใช้จ่ายหรือว่าจำนวนเงินที่ต้องมีการแลกเปลี่ยนกันในยุคแรกๆของจีนนะครับทีนี้ต่อมาครับเรามาดูองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ครับว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับโดยหลักเนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด5ส่วนนะแต่อาจารย์เริ่มต้นจากที่3ส่วนก่อนนะก็คือหน่วยที่ช่วยในการหน่วยที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับที่จับต้องได้เรียกว่าฮาร์ดแวร์นะส่วนที่เราเป็นข้อมูลหรือว่าชุดคำสั่งก็คือซอฟต์แวร์นะครับแล้วก็ส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือ peopleware peopleware ก็คือคนนะครับฮาร์ดแวร์คืออุปกรณ์ซอฟต์แวร์คือโปรแกรมชุดคำสั่ง peopleware ก็คือคนซึ่งทำหน้าที่ในการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดนะครับโอเคเรามาเริ่มต้นจากส่วนแรกก่อนครับที่เราควรจะรู้จักนะก็คืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์นะฮาร์ดแวร์เนี่ยเป็นส่วนที่เราสามารถสัมผัสได้แลกเปลี่ยนได้นะครับหรือว่าโยกย้ายจับต้องสัมผัสเป็นรูปธรรมแบ่งออกเป็น4หน่วยหลักๆครับอันดับแรกก็คือ input unit ทำหน้าที่ในการรับข้อมูลเข้านะครับเช่นเมาส์คีย์บอร์ดนะหรือว่าไมโครโฟนนะครับอะไรก็ตามที่เอาข้อมูลจากภายนอกเครื่องคอมพิวเตอร์เข้าสู่คอมพิวเตอร์เรียกว่า input unit นะหรือส่วนนำเข้าอันที่2ครับหน่วยที่ใช้ในการแสดงผลหรือ central processing unit หรือ CPU เป็นหน่วยประมวลผลกลางมี2องค์ประกอบย่อยเมื่อสักครู่พูดไปแล้วก็คือหน่วยที่ใช้คำนวณทางตรรกศาสตร์แล้วก็หน่วยที่ใช้ในการควบคุมนะเป็นองค์ประกอบย่อยภายใน CPU นะครับอันที่3ครับหน่วยที่ใช้ในการเก็บข้อมูลก็คือ memory unitนะมีฮาร์ดดิสก์มีแรมเป็นต้นนะครับและส่วนที่4ครับก็คือส่วนที่ใช้ในการแสดงผลนะหรือว่า output unit นะนี่คือส่วนประกอบ3ส่วนหลักสำคัญของฮาร์ดแวร์คราวนี้อันที่2ครับก็คือซอฟต์แวร์นะซอฟต์แวร์คือโปรแกรมหรือชุดคำสั่งนะครับที่ทำหน้าที่ในการช่วยในการทำงานหรือว่าสั่งให้อุปกรณ์ต่างๆทำงานตามคำสั่งได้นะครับแบ่งออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆก็คือ System Software หรือเรียกอีกชื่อนึงว่า Operating System ใช้ชื่อย่อว่า OS นะจะเป็นชุดโปรแกรมขนาดใหญ่นะครับที่ช่วยในการควบคุมการทำงานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุกชิ้นคล้ายๆกับเป็นผู้จัดการนะทำหน้าที่ในการดูแลทุกส่วนครับเป็นตัวกลางใครจะทำอะไรต้องถาม OS ตัวนี้ก่อนเสมอนะแล้วก็ต้องติดตั้งลงไปในเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เช่นโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์ต่างๆนะครับก่อนที่เราจะลงแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมอื่นนะยกตัวอย่างครับOS ที่เราคุ้นเคยกันก็คือ Windows นะเจ้าของคือ Microsoft นะครับฝั่ง Apple ก็มีครับชื่อว่า OS Xระบบปฏิบัติการที่ใช้สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ก็มีครับเช่น Unix, Linux นะโทรศัพท์มือถือก็ Android แล้วก็ iOS นะครับมีอีกหลายยี่ห้อนะเช่น Bada อย่างนี้นะหลายคนก็อาจจะเคยคุ้นหูมาก่อนนะครับเลยเราจะลงลึกในบทต่อๆไปนะครับส่วนที่2ครับของซอฟต์แวร์ก็คือ Application Software Application ก็แปลว่าโปรแกรมที่ช่วยในการประยุกต์ใช้หรือโปรแกรมประยุกต์นั่นเองนะครับมีตัวอย่างก็คือโปรแกรมสำนักงานนะโปรแกรมออฟฟิศนะครับโปรแกรมที่ช่วยในการป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์นะครับโปรแกรมที่ใช้ในการตกแต่งภาพโปรแกรมที่ช่วยให้เราสามารถสร้างความเพลิดเพลินบันเทิงได้เช่นเกมนะครับหรือว่าแอปสำหรับดูหนังฟังเพลงนะครับเว็บเบราว์เซอร์สำหรับเปิดดูอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็โปรแกรมที่ใช้ในการย่อขนาดไฟล์ให้เล็กลงนะก็คือ WinZip นะครับนี่คือตัวอย่างนะแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์นะนี่คือส่วนประกอบหลักๆนะที่เป็นประเภทของซอฟต์แวร์นะครับที่นักศึกษาควรทำความเข้าใจตั้งแต่เริ่มแรกนะครับเราจะได้แบ่งมันได้นะ
ส่วนที่3ครับเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดอย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่ก็คือ peopleware หรือบุคลากรบุคคลที่ทำหน้าที่ในการใช้งานคอมพิวเตอร์เราจะแบ่งด้วยองค์ประกอบกว้างๆนะครับกว้างๆนะแบ่งออกเป็น4ส่วนครับส่วนที่มีปริมาณหรือจำนวนน้อยที่สุดถ้าหากเปรียบเทียบจากด้านบนนะครับมีจำนวนน้อยที่สุดแล้วก็มีค่าจ้างที่แพงที่สุดนะครับก็คือ system manager นะครับคือผู้จัดการระบบนะอาจจะเป็นผู้ดูแลหรือควบคุมในการทำงานทั้งหมดของระบบคอมพิวเตอร์นะครับส่วนที่2ก็คือ system analyst ทำหน้าที่ในการวิเคราะห์ระบบนะครับดูแลจัดการวางแผนออกแบบนะครับอันที่3ครับเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ในการเขียนโปรแกรมก็คือโปรแกรมเมอร์ด้วยภาษาต่างๆนะและส่วนที่มีปริมาณหรือจำนวนมากที่สุดนะครับก็คือผู้ใช้นั่นเองนะผู้ใช้ทั่วไปนะครับนี่คือ4ส่วนหลักๆของบุคคลหรือบุคลากรนะครับเรื่องต่อมาครับมาดูย้อนกลับไปในอดีตนะครับว่าวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์เนี่ยหรือว่าประวัติความเป็นมายุคเริ่มแรกครับที่มีการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เราคิดว่าเป็นรากฐานของคอมพิวเตอร์เนี่ยเกิดขึ้นในยุคที่1เมื่อค.ศ. 1951ถึง1958ครับนักศึกษาเปิดหนังสือในหนังสือที่นักศึกษาได้นะครับมันจะมีคำอธิบายพร้อมรายละเอียดนะครับว่ามันมีช่วงเวลาที่สำคัญอะไรบ้างแล้วก็มีตัวอย่างมีรูปภาพประกอบนะครับนักศึกษาเปิดย้อนกลับไปดูนะมีรายละเอียดครบนะครับสมบูรณ์ทีนี้อาจารย์จะอธิบายสรุปคร่าวๆนะว่ามันมีช่วงเวลาอะไรบ้างนะครับยุคที่2ก็จะเป็นยุคตั้งแต่ปี1959ถึง1964นะครับยุคที่3ก็ปี1965ถึง1970ยุคที่4ก็จะเป็นยุค1971ถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็ยุคที่5ก็จะเป็นปี1980ขึ้นไปทีนี้ข้อที่เราควรจะเป็นข้อสังเกตก็คือในยุคที่4กับยุคที่5ครับยุคที่4กับยุคที่5นะมันจะเป็นยุคที่คาบเกี่ยวกันนะก็คือปี1970 1980นะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยในบางประเทศนะครับที่มีการพัฒนาด้านคอมพิวเตอร์หรือเป็นพื้นที่ที่ไกลจากความเจริญนะครับก็คือพวกโลกที่3หรือว่าประเทศที่กำลังพัฒนาหลายๆประเทศนะครับก็จะมีการใช้อุปกรณ์ที่ช่วยในการทำความใช้งานหรือว่าอำนวยความสะดวกที่เรียกว่าคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยค่อนข้างจะล้าสมัยยังคงใช้คอมพิวเตอร์อยู่ในยุคที่4หรือยุคที่3อยู่นะครับดังนั้นเนี่ยในโลกของเราเนี่ยมันก็จะมีทั้งคนที่หรือประเทศที่ใช้งานอุปกรณ์ในยุคที่4ด้วยและก็ยุคที่5ด้วยนะครับแต่ในประเทศไทยนะครับก็เข้าสู่ยุคที่5เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับประเทศแรกๆครับที่มีการในฝั่งเอเชียนะครับที่มีการเข้าสู่ยุคที่5เป็นประเทศแรกๆก็จะเป็นพวกประเทศญี่ปุ่นจีนแล้วก็สิงคโปร์นะเป็นประเทศแถวเอเชียนะครับที่มีการนำอุปกรณ์หรือประดิษฐ์คอมพิวเตอร์ที่อยู่ในยุคที่5เป็นประเทศนำร่องสำหรับในแถบเอเชียของเรานะทีนี้อาจารย์จะให้เราดูเรื่องของประวัติศาสตร์ครับว่าไอ้คอมพิวเตอร์เนี่ยมันมีแรกเริ่มดึกดำบรรพ์นะตั้งแต่มีการนำมาใช้งานเนี่ยตั้งแต่ชาวเบบเบสเป็นคนคิดค้นอุปกรณ์ที่ช่วยในการคำนวณเป็นครั้งแรกของโลกเนี่ยถือว่าเป็นต้นกำเนิดนะครับเป็นไอดอลสำหรับคนที่จะประดิษฐ์คอมพิวเตอร์ในยุคนั้นนะครับนะเป็นแรงบันดาลใจให้มีการประดิษฐ์คอมพิวเตอร์ในยุคหลังๆนะนี่คือเรามาดูย้อนประวัติศาสตร์นะครับยุคเริ่มแรกครับที่มีการนำมาใช้ก็คือการคำนวณแบบอัตโนมัติโดยการใช้กลไกซึ่งในยุคนั้นยังไม่มีไฟฟ้านะครับอย่างแพร่หลายเราชาวเบบเบดได้ประดิษฐ์อุปกรณ์นะครับที่ช่วยในการคำนวณเป็นอุปกรณ์ชิ้นแรกครับหน้าตาเป็นแบบนี้ทำจากโลหะนะครับแล้วก็ฐานเป็นไม้นะครับเป็นอุปกรณ์ชิ้นแรกครับที่มีความสามารถในการคูณบวกลบคูณหารได้แบบอัตโนมัติโดยใช้เครื่องกลนะเป็นอุปกรณ์ที่ชาญฉลาดมากครับและภายในมีอุปกรณ์ชิ้นเล็กๆที่ซับซ้อนมากๆและสามารถคำนวณตัวเลขได้แบบอัตโนมัติเลยนะซึ่งใช้เป็นตัวทุ่นแรงนะครับในการประมวลผลหรือว่าคิดคำนวณตัวเลขจำนวนมากๆได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้มนุษย์มาคิดแทนนะครับอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มแรกของการสร้างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะต่อมาครับคอมพิวเตอร์ในปี1944เนี่ยก็มีการ
สร้างหรือประดิษฐ์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ขึ้นมานะครับเรียกว่า Mark 1นะเป็นอุปกรณ์ที่มีขนาดเท่ากับบ้าน1หลังตึก1ตึกนะครับมีขนาดใหญ่มากๆซึ่งภายในก็จะมีแผงวงจรกับหลอดสุญญากาศนะครับเป็นฐานในการคิดเพื่อสร้างอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับในยุคแรกๆนะครับทีนี้ความสามารถของมันเนี่ยเมื่อเทียบกับในปัจจุบันเนี่ยคนละเรื่องกันแต่เราให้ทำความเข้าใจโดยการคิดย้อนกลับไปในยุคอดีตนะครับที่ยังไม่มีไฟฟ้าหรือว่ามีการใช้ไฟฟ้าในแค่พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเท่านั้นของโลกยุคสงครามมีการใช้งบประมาณด้านสงครามเพื่อการพัฒนาอุปกรณ์เพื่อช่วยในการควบคุมหรือว่าสั่งงานได้อย่างรวดเร็วและน่าเชื่อถือคอมพิวเตอร์ก็เลยเกิดขึ้นในยุคแรกของสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะครับด้วยทุนงบประมาณจากกระทรวงกลาโหมของอเมริกานะให้ทุนวิจัยกับมหาวิทยาลัยในยุคนั้นเพื่อสร้างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถสั่งงานได้โดยการคลิกสั่งหรือว่าสั่งงานจากที่ใดที่ห่างไกลนะครับด้วยความน่าเชื่อถือของระบบคอมพิวเตอร์ทำให้การทำสงครามยุคนั้นเนี่ยมีความมั่นใจในการสั่งงานมากยิ่งขึ้นนะครับมีการใช้การโจมตีด้วยคำสั่งด้านอิเล็กทรอนิกส์นะครับผ่านทางสายสัญญาณชนิดต่างๆนะครับทำให้การสื่อสารนั้นมีความน่าเชื่อถือนะครับมีความทันสมัยสามารถทำสงครามหรือว่ารบชนะได้หลายๆครั้งนะครับหลังจากนั้นก็จะมีงบประมาณเพิ่มเติมครับทำให้นักวิจัยหลายๆคนหรือนักประดิษฐ์เนี่ยได้ทุนเพื่อสร้างอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กลงและมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นมีอุปกรณ์เพิ่มเติมทำให้อุปกรณ์นั้นมีขนาดเล็กลงประมวลผลข้อมูลได้มากยิ่งขึ้นนะครับเช่นการเข้ารหัสข้อมูลนะครับเพื่อสั่งให้อุปกรณ์หรือคนทำงานตามคำสั่งนะครับคนที่เอาข้อมูลไปก็ไม่สามารถเอาข้อมูลนั้นไปอ่านหรือทำความเข้าใจได้เพราะว่ามีการเข้ารหัสเอาไว้ในยุคนั้นเนี่ยก็จะส่วนใหญ่นะครับก็จะเกี่ยวข้องกับงานวิจัยการศึกษาการสงครามนะการเกี่ยวข้องกับการทหารการพลเรือนจะมีน้อยมากนะครับต่อมาครับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เนี่ยได้มีขนาดเล็กลงนะครับประเทศยักษ์ใหญ่ของโลกนะครับนักศึกษาคิดว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยเอามาระบบฐานข้อมูลที่มีการใช้คอมพิวเตอร์ในยุคแรกๆจะมีขนาดใหญ่มากๆนะครับบริษัทที่มีความสามารถในการทำงานเนี่ยในการประดิษฐ์อุปกรณ์เหล่านี้เพื่อเอามาขายหรือว่าเอามาใช้งานเนี่ยก็ต้องเป็นพวกวิศวกรหรือว่าพวกที่มีความรู้มากๆด้านคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์นะครับเช่นบริษัท IBM นะครับหลังจากที่มีการพัฒนาชิปวงจรคอมพิวเตอร์นะครับให้มีขนาดที่เล็กลงอุปกรณ์ที่ใช้ในการประมวลผลหรือสมองกลได้ประดิษฐ์สร้างขึ้นมานะครับทำให้คอมพิวเตอร์ย่อขนาดให้มีขนาดเล็กลงสามารถเอาไปใช้งานตามสำนักงานหรือว่าหน่วยงานต่างๆได้มากยิ่งขึ้นอำนวยความสะดวกมากยิ่งขึ้นวัสดุที่ใช้สร้างนะครับรูปร่างหน้าตาก็จะมีความสามารถในการเอาไปใช้งานหรือเคลื่อนย้ายมากยิ่งขึ้นนะครับลักษณะการทำงานก็จะเหมือนกับคอมพิวเตอร์ในยุคปัจจุบันเลยแต่ว่ามีความสามารถหรือประสิทธิภาพที่น้อยกว่ามากๆแต่ในยุคนั้นเนี่ยเพียงแค่การอำนวยความสะดวกนะครับสามารถพิมพ์เปิดเก็บเอาไว้พรุ่งนี้เปิดขึ้นมาและสามารถพิมพ์หรือสั่งงานได้อีกในหลายครั้งเนี่ยมันก็สามารถลดภาระการทำงานได้มากขึ้นนะครับการสื่อสารก็มีการพัฒนาให้มีความก้าวไกลมากยิ่งขึ้นรากฐานมาจากสายโทรศัพท์นะครับแล้วก็เป็นพื้นฐานในการสร้างระบบเครือข่ายใหญ่ในมุมที่เป็นรากฐานของอินเทอร์เน็ตขึ้นในปัจจุบันวัสดุที่ใช้สร้างก็จะมีความทนทานมากยิ่งขึ้นรูปลักษณ์หน้าตาก็จะมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับนักประดิษฐ์ในยุคนั้นเนี่ยก็สามารถประดิษฐ์จอคอมพิวเตอร์ให้มีขนาดเล็กลงนะสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกเช่นเมาส์คีย์บอร์ดหรือลำโพงได้ง่ายขึ้นนะครับสามารถควบคุมใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยควบคุมเครื่องจักรที่มีขนาดใหญ่ได้มากยิ่งขึ้นหลากหลายมากยิ่งขึ้นหลังจากนั้นนะครับก็จะมีความก้าวหน้าหรือการแข่งขันในเรื่องของพาณิชย์ในการประดิษฐ์คอมพิวเตอร์เนื่องจากชิปวงจรมีความสามารถที่มากยิ่งขึ้นมีขนาดที่เล็กลงประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้นวัสดุก็จะมีราคาที่ถูกลงสามารถนำไปใช้งานตามบ้านเรือนหรือว่าธุรกิจสำนักงานต่างๆได้ทั่วทั้งโลกนะครับมีการพัฒนานวัตกรรมด้านสื่อเก็บข้อมูลนะครับหน้าจอที่สามารถแสดงผลได้มีความคมชัดมากยิ่งขึ้นหน่วยประมวลผลที่สามารถประมวลผลได้หลายล้านคำสั่งใน1วินาทีสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้หลากหลายชิ้นมากยิ่งขึ้นเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทั้งมีสายและไร้สายได้นะครับมีความสวยงามและน้ำหนักเบาสามารถประหยัดพลังงานได้นี่คือยุคของการ
สร้างอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับทีนี้เรามาดูวิวัฒนาการของเทคโนโลยีในด้านต่างๆครับว่าในทางประวัติศาสตร์ของคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจุดเริ่มต้นมาจากอุปกรณ์นี้ครับเนี่ยตัวคอมพิวเตอร์นะเหมือนกับตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่นะครับเก็บไว้ในห้องหรือบ้านหนึ่งหลังเลยนะภายในเนี่ยมันจะมีหน่วยประมวลผลหรือหน่วยที่ใช้ในการควบคุมหรือเปรียบเทียบทางตรรกศาสตร์เรียกว่าทรานซิสเตอร์เป็นจุดเริ่มแรกของ CPU นะครับเป็นทรานซิสเตอร์ภายในจะเป็นลักษณะคล้ายกับหลอดสูญญากาศนะครับเป็นหลอดกลมๆนะครับที่ภายในเนี่ยหลอดสูญญากาศ1หลอดเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นการแสดงสถานะทางไฟฟ้าก็คือ0และ1 0ก็คือไม่มีไฟฟ้าอยู่นะครับดับแต่ถ้าหากมีไฟฟ้าอยู่หรือมันมีไฟสว่างขึ้นก็จะเป็นเลข1นะเราใช้หลักการเหล่านี้เนี่ยในการเปรียบเทียบนะทางตรรกศาสตร์หลายคนน่าจะมีพื้นฐานในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวอักษรนะครับเช่นนักศึกษาจะพิมพ์ตัว A นะเข้าไปสู่ระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยเราใช้ทั้งหมด8บิตถูกไหม1บิตก็คือเลข0หรือเลข1ถูกไหมครับ8บิตก็คือเราเอาตัวเหล่านี้ครับตัวหลอดสูญญากาศเนี่ย1 3 4 5 6 7 8นะก็คือเอาหลอดสูญญากาศ8หลอดเนี่ยนะมาเรียงต่อกันนะครับได้เป็นตัว A นะก็อาจจะมีการตัวนี้อาจจะเป็นดับสว่างแบบสว่างแบบนี้ครับทั้งหมด8หลักนะเพื่อใช้เปรียบเทียบหรือว่าแทนค่าตัวอักษรเพียงแค่1ตัวดังนั้นถ้าหากเราอยากจะเก็บข้อมูลที่มากขึ้นประมวลผลข้อมูลได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นเราก็ต้องมีหลอดสูญญากาศที่มากขึ้นดังนั้นพื้นที่ถ้าหากมีพื้นที่มากเก็บหลอดสูญญากาศได้มากก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลหรือประมวลผลข้อมูลได้มากขึ้นตามไปด้วยดังนั้นข้อมูลที่เก็บในหลอดสูญในคอมพิวเตอร์ในยุคแรกเนี่ยจึงมีขนาดใหญ่มากนะครับแต่เมื่อมีขนาดใหญ่มากก็มีปัญหาเกิดขึ้นเพราะว่ามีความร้อนเกิดขึ้นมากนะครับมีต้องเปลี่ยนหลอดสูญญากาศบ่อยครั้งเพราะว่ามันทนความร้อนได้ไม่นานนะดังนั้นก็มีการประดิษฐ์อุปกรณ์เพิ่มเติมครับเพื่อทำให้ข้อเสียเหล่านี้เนี่ยมันค่อยๆหายไปนะก็คือใช้ทรานซิสเตอร์ในยุคต่อมาก็จะเปลี่ยนมาเป็นทรานซิสเตอร์ที่มีการอัดหลอดสูญญากาศความสามารถของหลอดสูญญากาศเนี่ยให้เล็กลงไปอีกครับในแผ่นสี่เหลี่ยม1แผ่นสามารถจุตัวหน่วยประมวลผลที่อยู่ภายในหรือทรานซิสเตอร์เนี่ยได้ถึง16ตัวใน1แผ่นขนาดเท่าเดิมต่อมาครับปี1970ก็เพิ่มขึ้นครับจาก16ก็เป็น 4,500 จาก 4,500 ก็เพิ่มครับเป็น 2,700 จาก 2,700 ก็เพิ่มครับเป็น 3,100,000 3,100,000 ก็เพิ่มเป็น 5,900,000 แล้วก็ 6,000 ล้านนะ592ล้านแล้วก็เพิ่มเป็น 6,000 หรือ 8,000 ล้านนะครับในปี2010ซึ่งความสามารถในการประมวลผลเนี่ยมันมากยิ่งขึ้นหลายล้านเท่านะครับใน1วินาทีเนี่ยมันสามารถรับคำสั่งได้ถึง6ล้านหรือมากกว่านั้นนะ6,000 ล้านนะครับหรือมากกว่านั้นนะครับนี่คือความสามารถที่ก้าวกระโดดของหน่วยประมวลผลกลางหรือ CPU นั่นเองนะครับนี่คือยุคแล้วก็วิวัฒนาการของมันนะด้านคอมพิวเตอร์ก็เหมือนกันครับในยุคแรกของการประดิษฐ์หรือสร้างอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในยุคแรกคือปี1970ที่มีหน้าตาเหมือนกับคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันเลยนะแต่ว่ามีความสามารถที่แตกต่างกันเราอย่าเอาประสิทธิภาพมาเทียบกันเป็นคนละยุคนะครับในปี1975เนี่ยคอมพิวเตอร์ในยุคแรกนะครับมันจะมีชื่อนะครับที่ใช้เรียกกันติดปากเลยว่าดีอัลแตร์นะครับปี1975เป็นยุคแรกเลยครับที่มีการนำอุปกรณ์ที่มีหน้าตาเหมือนกับกล่องสี่เหลี่ยมนะครับต่อเมาส์คีย์บอร์ดได้เชื่อมกับทีวีและสามารถควบคุมหรือว่าสั่งงานคอมพิวเตอร์ได้ในยุคนั้นเนี่ยและสั่งงานหรือทำให้คอมพิวเตอร์นั้นทำตามคำสั่งได้นะครับในยุคนั้นถือว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มหัศจรรย์มากเพราะว่ามันสามารถทำตามที่เราโค้ดหรือเขียนคำสั่งไว้ภายในได้เปิดเมื่อไหร่นะเราก็สั่งได้อีกทำได้เรื่อยๆนะครับในยุคนั้นเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ค่อนข้างจะได้รับความสนใจนะครับแต่ก็ยังอยู่ในวงการวิชาการอยู่ในวงการด้านอิเล็กทรอนิกส์อยู่นะหลังจากที่ Apple ได้หรือตัวประธานบริษัทนะครับจ็อบเนี่ยได้ประดิษฐ์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ขึ้นมานะเพื่อเอามาแข่งกับ The Altair ก็คือ The Apple 1ปี1976นะครับห่างเพียงแค่ปีเดียวเอาแต่ก็ตกกระป๋องไปนะครับก็
ไปทำความร่วมมือกับบิลเกตอะไรกันในยุคนั้นลองไปศึกษาดูได้นะครับแต่เอาแต่เนี่ยกำลังค่อยๆได้รับความนิยมน้อยลงน้อยลงนะครับ The Upper One เนี่ยก็กลายมาเป็นเจ้าตลาดครับเพราะว่ามีความสามารถที่มากกว่าครับเป็นอุปกรณ์ที่มีขนาดเล็กกว่าราคาสูงกว่านะครับแต่มีความสนใจมีคนให้ความสนใจมากกว่านะครับเพราะว่ามันทำงานได้หลากหลายมากกว่านะครับสามารถควบคุมหรือว่าทำงานได้ด้วยอุปกรณ์ประมวลผลที่ฉลาดและเร็วกว่า The Altair หลายเท่านะครับหลังจากนั้นครับก็มีการประดิษฐ์อุปกรณ์หรือสื่อบันทึกชิ้นแรกครับเป็นแถบสี่เหลี่ยมสีดำนะครับพลาสติกภายในก็จะมีเทปแม่เหล็กที่ใช้ในการเก็บข้อมูลภายในอยู่เรียกว่าฟล็อปปี้ดิสนะครับหลังจากนั้นครับหน่วยที่ใช้ในการเก็บข้อมูลที่มีปริมาณมากๆเกิดขึ้นก็คือฮาร์ดดิสเป็นจานแม่เหล็กนะครับปี1980ใช้เก็บข้อมูลปริมาณมากได้ต่อมาครับปี1981ครับระบบปฏิบัติการตัวแรกครับที่ทำให้บิลเกตนะแจ้งชื่อเข้าสู่วงการไอทีก็คือ Microsoft DOS ซึ่งประธานบริษัทก็คือบิลเกตนั่นเองกับเพื่อนชื่อจ็อบเหมือนกันนะครับนะก็เป็นประธานบริษัทที่ได้รับความนิยมนะครับแล้วก็ประดิษฐ์อุปกรณ์นะครับที่ใช้สร้างนะที่ใช้เอาไปใส่ในคอมพิวเตอร์ที่เป็นเครื่องหรืออุปกรณ์นะครับให้มันสามารถทำงานตามคำสั่งได้แบบอัตโนมัติเลยนะแต่ว่าคำสั่งที่ใช้เขียนเนี่ยก็จะเป็นภาษาที่เป็นคำสั่งของ DOS หรือเป็นตัวอักษรนะใช้กราฟิกในปัจจุบันไม่ได้นะครับสั่งโดยการใช้พิมพ์หรือใช้ตัวอักษรได้เพียงอย่างเดียวนะครับปี1981นะต่อมาครับปี1981หลังจากนั้นเนี่ย IBM เนี่ยก็สร้างคอมพิวเตอร์ขึ้นมาครับหรือประดิษฐ์คอมพิวเตอร์ขึ้นมานะโดยการร่วมมือกับบิลเกตนี่แหละนะสร้างคอมพิวเตอร์โดยการปกติเนี่ย IBM เนี่ยจะสร้างคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่เท่านั้นนะครับจะไม่สร้างคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กหรือส่วนบุคคลเพราะว่าคิดว่าการที่เราสร้างคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กมันไม่มีคนซื้อนะครับ IBM คิดตอนนั้นแต่บิลเกตเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นครับให้ IBM เนี่ยสร้างนะเพื่อเอามาแข่งกับ Apple นะครับไม่ให้ Apple เนี่ยมันครองตลาดเพียงเจ้าเดียวดังนั้น IBM ก็เลยสร้างขึ้นมาแล้วก็ให้อุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์ที่มีหน้าตาแบบนี้ครับมีจอนะครับมีเคสมีเมาส์คีย์บอร์ดเชื่อมต่อนะครับอายุนั้นอาจจะไม่มีคีย์ไม่มีเมาส์อาจจะมีแค่คีย์บอร์ดนะก็ให้ชื่อว่า personal computer นะเป็นคนบัญญัติศัพท์เลยนะครับ IBM ดังนั้นคนก็จะเรียกคอมพิวเตอร์ที่มีหน้าตาแบบนี้ว่า personal computer หรือว่า PC นะไม่ว่าจะมันสร้างจากบริษัทไหนก็ตามแต่ถ้าหากมันมีหน้าตาแบบนี้ก็จะเรียกว่า PC เหมือนกันทั้งโลกเลยนะครับหลังจากที่ IBM กับ Bill Gates หรือว่าบริษัท Microsoft เนี่ยได้ทำความร่วมมือหรือว่าสร้างคอมพิวเตอร์ขึ้นมาแล้วก็มีโปรแกรมบรรจุอยู่ภายในที่เรียกว่าระบบปฏิบัติการเนี่ยก็ได้รับความนิยมต่อมาเรื่อยๆนะครับหลายๆบริษัทก็คิดว่าเราควรที่จะมีระบบบริการแล้วก็มีโปรแกรมเครื่องคอมพิวเตอร์ของตัวเองเอามาขายบ้างนะครับก็ไปทำความร่วมมือกันนะครับโดยบริษัท Compaq ไปจับมือกับ Bill Gates เหมือนกันนะแล้วก็สร้างเครื่องขึ้นมาแล้วเอาโปรแกรมของ Bill Gates เนี่ยใส่เข้าไปนะครับก็จะกลายเป็น The Compaq Portable Computer ในยุคแรกคือคอมพิวเตอร์ที่สร้างมาเพื่อสามารถเคลื่อนย้ายได้นะครับมีขนาดเล็กนั่นเองนะหลังจากนั้นครับ Apple ก็ไม่ยอมแพ้ครับก็สร้างคอมพิวเตอร์ขึ้นมาเหมือนกันครับที่มีลักษณะเหมือนกับ All in One เป็นกล่องสี่เหลี่ยมเอาเคสกับจออยู่ในอันเดียวกันนะยุคนี้ในปี1984ครับเรียกว่า The Apple Macintosh นะก่อนที่จ็อบจะมีเรื่องมีปัญหากันกับภายในเนี่ยเขาก็ได้สร้าง The Apple Macintosh ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเขาก็มีปัญหากันเราไปศึกษากันดูนะครับแต่ในยุคแรกที่มีการสร้างเนี่ยได้รับความนิยมโดยเฉพาะในหน่วยงานต่างๆนะครับแต่มีข้อเสียคือมีราคาค่อนข้างสูงนะครับอาจจะขายได้ดีในยุคแรกแต่ค่อยๆลดลงในยุคต่อๆมานะครับหลังจากนั้นอีกประมาณ6ปีนะครับปี1990เนี่ยบิลเกตก็สร้างระบบปฏิบัติการดังระดับโลกขึ้นมาอีกระบบปฏิบัติการหนึ่งก็คือ Microsoft Windows 3.0 ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการชิ้นแรกครับที่มีหน้าตาเหมือนกับคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันนะครับหน้าตาของมันก็คือเป็นรูปแบบของกราฟิกเป็นไอคอนเป็นรูปภาพใช้เมาส์คลิกนะแล้วก็สั่งงานได้ง่ายขึ้นดังนั้น
ระบบปฏิบัติการก็เลยได้รับความนิยมกันมากถ้าหากเราซื้อคอมอย่างเดียวเปล่าๆไม่ได้ครับเราต้องซื้อระบบปฏิบัติการมาด้วยดังนั้นมันก็เลยกลายเป็นระบบปฏิบัติการที่มีคนใช้กันทั้งโลกเลยนะคือ Microsoft Windows ซึ่งได้รับความนิยมและทำให้หุ้นของ Windows หุ้นของ Microsoft เนี่ยติดอันดับ1ของโลกเลยนะครับหลังจากนั้นอีก3ปีครับระบบปฏิบัติการก็มีตัวช่วยครับก็คือชิปประมวลผลนะบริษัท IBM บริษัทIntel นะครับได้สร้างหรื ประดิษฐ์อุปกรณ์นะครับที่เป็นเหมือนกับสมองนะครับรวบรวมเอาชิปประมวลผลนะเก็บเอาไว้ในพื้นที่ขนาดเล็กนะครับทำหน้าที่ในการประมวลผลหรือว่าหน่วยประมวลผลกลางของคอมพิวเตอร์ชื่อว่า Pentium นะครับถ้าให้ชื่อว่า Pentium ซึ่งกลายมาเป็นชิปประมวลผลที่อยู่ในอุปกรณ์ทุกชิ้นภายในโลกของเราในยุคนั้นนะครับทีนี้อาจารย์ให้เราดูสรุปนะครับว่าระบบหน่วยประมวลผลกลางเนี่ยมันจะมีความก้าวหน้าหรือว่ามีเริ่มต้นวิวัฒนาการมาจากหลอดสุญญากาศนะครับคืออันนี้เห็นไหมครับหลอดสุญญากาศนะในยุคแรกหน้าตาจะเป็นแบบนี้ครับแล้วก็มีการพัฒนาให้มีรูปร่างหรือว่าหน้าตาที่เล็กลงนะครับแล้วก็ศักยภาพหรือประสิทธิภาพมันก็จะสูงขึ้นเรียกว่าทรานซิสเตอร์ก็คือย่อเอาความสามารถของเวคคัมทิวหรือว่าหลอดสุญญากาศเนี่ยให้มันเล็กลงครับสามารถทำงานเหมือนกับหลอดสุญญากาศเลยแต่ว่าเก็บหรือทำงานได้เร็วกว่าและดีกว่านะครับแต่เนื่องจากความต้องการในการทำงานมันสูงขึ้นดังนั้นการประมวลผลก็ต้องมากขึ้นตามไปด้วยตัวอุปกรณ์ประมวลผลกลางก็ต้องพัฒนาให้มันดีขึ้นยิ่งไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นก็เลยสร้างเป็นตัว integrated circuitนะครับแล้วก็พัฒนามาเป็นไมโครโปรเซสเซอร์แล้วก็กลายมาเป็นพาราเรลโปรเซสเซอร์หรือว่าตัวพื้นฐานของหน่วยประมวลผลกลางในปัจจุบันที่อยู่ในรูปแบบของคอเช่นคอ i 3คอ i 5คอ i 7คอ i 9นะซึ่งเป็นพื้นฐานในการเป็นหน่วยความหน่วยประมวลผลกลางนะครับในฝั่งของ Intel นะคู่แข่งของบริษัท Intel ที่เป็นคู่แข่งหลักนะครับตอนแรกเนี่ยบริษัท Intelก็จะเป็นผู้ครองตลาดนะครับแต่หลังจากที่บริษัท Intel เนี่ยได้ทำกำไรมากขึ้นคนที่เคยเป็นพันธมิตรเดียวกับ Intel หรือว่าเคยร่วมทำงานมาด้วยกันเนี่ยเขาก็เอามาสร้างเป็นบริษัทของตัวเองและกลายเป็นคู่แข่งคือบริษัท AMD นะในปัจจุบันนะครับก็เป็นคู่แข่งนะที่ใช้สร้างCPU มาแข่งกันนะครับก็จะมี2ค่ายนะครับสำหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลนะ Intel กับ AMD นะนักศึกษาคิดว่าหน่วยประมวลผลกลางนะครับที่เป็นต้นกำเนิดของทรานซิสเตอร์หรือว่าชิปในปัจจุบันเนี่ยนักศึกษาคิดว่าเริ่มแรกเนี่ยไอ้คนที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเนี่ยเขาสร้างอุปกรณ์เหล่านั้นเนี่ยใช้ในอุปกรณ์อะไรนะเขาสร้างชิปหรือสร้างตัวทรานซิสเตอร์เนี่ยในครั้งแรกเลยครับเขาสร้างมาเพื่อเอาไปใส่ในอุปกรณ์อะไรนักศึกษาลองจินตนาการครับในยุคแรกๆชิปที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยเขาจะน่าจะไปเก็บในอุปกรณ์อะไรเอาไปใช้ในการประมวลผลอะไรคำตอบก็คือเครื่องคิดเลขนะครับในยุคแรกครับในการสร้างหน่วยประมวลผลกลางหรือที่เรียกว่าทรานซิสเตอร์หรือชิปในยุคแรกเนี่ยสร้างมาเพื่อเอาไปใส่เป็นหัวใจสำคัญของเครื่องคิดเลขนะแล้วก็หลังจากที่มีการประดิษฐ์เครื่องคิดเลขก็มีอุปกรณ์อีกหลากหลายชนิดครับที่จำเป็นต้องมีหน่วยประมวลผลกลางแต่ต้องมีความสามารถที่เพิ่มสูงขึ้นทำงานแบบอัตโนมัติและสามารถใส่ตัวเลขหรือว่าคีย์ข้อมูลเข้าไปในเครื่องได้ด้วยนะครับดังนั้นชิปก็เลยพัฒนาอย่างก้าวกระโดดไล่มาจนถึงปัจจุบันนะนี่คือวิวัฒนาการของหน่วยประมวลผลกลางหรือทรานซิสเตอร์นะครับหรือโปรเซสเซอร์ในปัจจุบันนะต่อมาครับอุปกรณ์ที่เราอาจจะเคยเห็นในอดีตนะครับที่เป็นตู้นะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมแบบนี้ครับนะเริ่มต้นโทรศัพท์นะแบบไร้สายนะก็คือตั้งแต่ปี1982ครับแล้วก็ไล่มา1987ไล่มา1996 1999นะครับ2007แล้วก็ในปัจจุบันก็จะเป็นสมาร์ทโฟนซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้นะครับมีความหลากหลายอยู่ในตัวเดียวกันสามารถถ่าย
วิดีโอในยุคแรกๆถ่ายวิดีโอไม่ได้นะครับตอนนี้ถ่ายรูปได้ด้วยถ่ายวิดีโอได้ด้วยเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะทั้งรับทั้งส่งข้อมูลเป็นเหมือนกับเครื่องมือที่ติดตัวไปไหนทุกที่นะครับเหมือนกับเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับโทรศัพท์นี่คือวิวัฒนาการเริ่มต้นแรกครับของโทรศัพท์มือถือถึงปัจจุบันทีนี้ในโทรทัศน์บ้างครับในยุคแรกจะเป็นทีวีแบบขาวดำนะครับใช้หลอดสุญญากาศเหมือนกันครับที่เรียกว่าแคโทดแอโนดในการยิงนะลงไปบนหลอดแก้วนะครับเพื่อแสดงภาพออกมายุคนั้นก็จะเป็นแค่ขาวดำนะพัฒนามาเรื่อยๆครับบริษัทต่างๆนะโดยเฉพาะบริษัทประเภทในแถวญี่ปุ่นนะครับกับยุโรปเนี่ยก็จะแข่งกันนะเช่น Sony Samsung LG นะSharp นะก็มาเป็นรายหลังๆแล้วนะก็ประดิษฐ์อุปกรณ์ที่ใช้ในการรับภาพนะมีเสียงถ่ายทอดออกมานะผ่านทางคลื่นวิทยุต่างๆนะครับก็พัฒนามาเรื่อยๆครับจนถึงในปัจจุบันนะขอบจอก็จะมีขนาดที่บางลงนะครับเป็นจอ LCD เป็น LED ในปัจจุบันนะซึ่งความสามารถของมันด้วยความละเอียดและแสดงสีได้มากถึง 8K 16K นะทะลุอวกาศไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือยุคของโทรทัศน์นะหรือว่าทีวีอันต่อมาครับคือกล้องถ่ายรูปนะยุคแรกเนี่ยมันจะมีลักษณะเหมือนกับกล่องไม้ครับที่เป็นเลนส์หรือว่าเป็นแผ่นที่ไวต่อแสงนะครับเมื่อเปิดหน้ากล้องถ่ายรูปนะครับมันรับแสงก็จะตกกระทบลงไปในแผ่นอันนี้นะมันก็จะปรากฏภาพใช้สารเคมีนะทำให้มันมีภาพขึ้นมานะต่อมาครับก็มีการพัฒนาเลนส์แล้วก็สื่อที่ใช้ในการเก็บข้อมูลนะในยุคนั้นก็จะเป็นฟิล์มชนิดต่างๆนะครับแล้วก็กลายมาเป็นยุคดิจิตอลที่มีการเก็บรวบรวมภาพหรือวิดีโออยู่ในรูปแบบของหน่วยเก็บข้อมูลหรือเมมโมรีในรูปแบบต่างๆซึ่งง่ายขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเลนส์ก็สามารถซูมและเก็บความละเอียดของภาพที่เป็นรูปแบบของพิกเซลได้มากขึ้นตามไปด้วยนี่คือกล้องถ่ายรูปต่อไปครับเครื่องเล่นเกมนะก็เป็นตลาดอย่างหนึ่งครับที่ได้รับความนิยมมากนะมีเม็ดเงินอยู่ภายในเนี่ยมหาศาลเลยเริ่มต้นจากปี1982นะยุคนั้นก็จะเรียกว่าเครื่องเพลย์นะครับ PlayStation นะในฝั่งญี่ปุ่นฝั่งเอเชียเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์เหล่านี้เยอะมากครับนะเชื่อมต่อกับทีวีนะครับตามบ้านเรือนนะราคาในยุคแรกก็เป็นหลายหมื่นเป็นแสนก็มีนะครับปัจจุบันก็ราคาก็จะถูกลงแต่ราคาแพงๆก็จะมีประสิทธิภาพแล้วก็ความสามารถในการเชื่อมต่อมากขึ้นส่วนในปัจจุบันเนี่ยอุปกรณ์เหล่านี้สามารถถอดแยกชิ้นส่วนนะครับเอาไปเก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือได้เลยนะครับหรือว่าเอาไปเก็บไว้ในแท็บเล็ตหรือเป็นอุปกรณ์ PlayStation แต่ว่าเชื่อมต่อกับจอทีวีหรืออุปกรณ์ภายนอกนะครับที่มีประสิทธิภาพมีเซ็นเซอร์ที่มากขึ้นสามารถพูดคุยติดต่อสื่อสารเชื่อมต่อเน็ตได้ภายในเครื่องเดียวกันนะครับมีตัวชิปประมวลผลที่อาจจะดีไปกว่าคอมพิวเตอร์ในหลายๆรุ่นก็ได้นะครับนี่คือการประดิษฐ์เครื่องเล่นเกมนะครับต่อมาครับสื่อที่ใช้ในการบันทึกสื่อด้านบันเทิงนะครับก็จะเริ่มต้นที่เทปนะเป็นม้วนเทปคาสเซ็ตนะครับแล้วก็พัฒนาให้มีความสามารถในการเก็บข้อมูลได้มากขึ้นย่อขนาดให้มีขนาดเล็กลงแล้วก็เซฟไปรูปแบบของแผ่นดิสนะแล้วก็ปัจจุบันนะเป็นแผ่ว CD DVD นะครับบูเรตอนนี้ก็ไม่ได้ใช้แล้วเพราะว่ามันเก็บข้อมูลได้จำกัดนะครับแล้วก็ไม่สามารถทำซ้ำได้ปัจจุบันก็จะมีการประมวลผลหรือเก็บข้อมูลในรูปแบบของคลาวด์ก็คือเก็บไว้ในอินเทอร์เน็ตนะครับเรียกว่าคลาวด์สโตรเรจนะเราสามารถที่จะเอาข้อมูลของเราเนี่ยที่อยู่ในโทรศัพท์ในโน้ตบุ๊กในคอมเนี่ยเอาไปใส่ในอินเทอร์เน็ตได้โทรศัพท์โน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยไม่ต้องเก่งมากครับแต่ต้องมีความสามารถในการคอนเน็กชันหรือเชื่อมต่อกับเครือข่ายเท่านั้นเป็นตัวเชื่อมต่อเราอยากได้อะไรเราก็ดึงเข้ามาแต่สิ่งที่สำคัญคือต้องมีความเสถียรในการรับและส่งข้อมูลผ่านทางเครือข่ายสาธารณะก็คืออินเทอร์เน็ตนั่นเองนะนี่คือสื่อเก็บข้อมูลด้านบันเทิงทีนี้อุปกรณ์หรือสื่อที่ใช้ในการเก็บข้อมูลในรูปในด้านของคอมพิวเตอร์บ้างนะครับในยุคแรกๆก็จะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมแบบนี้ครับเก็บข้อมูลได้ปริมาณได้น้อยครับแต่ราคาค่อนข้างสูงเนื่องจากว่ามีนวัตกรรมหรือว่ามีเทคโนโลยีในการเก็บข้อมูลเนี่ยค่อนข้างจะน้อยครับหลังจากนั้นก็จะมีการพัฒนาให้มีขนาดที่เล็กลงนะครับที่เรียกว่าแผ่นดิส
นะขนาดก็จะมีความสามารถในการจุที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นแต่มีข้อจำกัดเนื่องจากว่าวัสดุในการสร้างเนี่ยมันไม่สามารถจุข้อมูลได้มากกว่านี้ได้นะครับในยุคนั้นเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากนะสามารถเขียนไปด้วยเขียนไปเรียบร้อยแล้วสามารถลบทิ้งได้ด้วยครับแล้วก็เขียนเข้าไปใหม่ได้ด้วยนะในยุคนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากสำหรับการเก็บข้อมูลแต่ก็เก็บได้ปริมาณน้อยๆนะครับหลังจากที่มีการคิดว่ามันมีข้อจำกัดนะครับก็เลยสร้างฮาร์ดดิสก์ขึ้นมาเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีปริมาณที่มากขึ้นนะครับเก็บข้อมูลได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะก็มีการประดิษฐ์ฮาร์ดดิสก์ขึ้นมาส่วนในปัจจุบันก็อยู่ในรูปแบบของคลาวด์สโตรเรจซึ่งเหมือนที่อาจารย์ได้อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะครับต่อมาครับเรื่องต่อมาที่นักศึกษาควรตระความเข้าใจพร้อมๆกันก็คือเรื่องของประเภทของคอมพิวเตอร์ว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยมันมีกี่ประเภทนะครับในหนังสือบางเล่มนักศึกษาลองดูส่วนที่3นะครับในส่วนที่3เนี่ยในหนังสือบางเล่มเนี่ยมันก็จะใช้คำว่าเซิร์ฟเวอร์ก็ได้นะครับมีซูเปอร์คอมพิวเตอร์เมนเฟรมมินิคอมพิวเตอร์มิดเกรดเวิร์กสเตชันนะครับแล้วเรียกว่าเซิร์ฟเวอร์ได้ด้วยนะครับในหนังสือบางเล่มก็สามารถแตกไปอีกเป็นมินิคอมพิวเตอร์ก็ได้ครับนี่คือมันจะอยู่ในกลุ่มนี้ครับนะหนังสือบางเล่มอาจจะใช้วิธีการแตกแยกย่อยไปอีกมันอาจจะกลายเป็น5ประเภท6ประเภทนะครับแต่อาจารย์ขอยุบไว้อยู่ในกลุ่มที่3นะหรือว่าในหนังสือบางเล่มก็จะแยกออกจากกันอันนี้ก็แล้วแต่วิธีการในการแบ่งนะครับโอเคหน่วยคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนะครับก็คือประเภทคอมพิวเตอร์ชื่อว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์นะครับรองลงมาก็คือเมนเฟรมรองลงมาก็คือมินิคอมพิวเตอร์มิดเกรดแล้วก็เวิร์กสเตชันหรือเครื่องเซิร์ฟเวอร์นะครับและอันที่4ก็คือไมโครคอมพิวเตอร์นะที่มีขนาดเล็กที่สุดประสิทธิภาพต่ำที่สุดนะซูเปอร์คือดีสุดแพงสุดเร็วสุดนะมาดูหน้าตาของซูเปอร์คอมพิวเตอร์ครับซูเปอร์คอมพิวเตอร์เนี่ยเหมาะสำหรับการประมวลผลที่มากมหาศาลนะเหมาะสำหรับงานที่มีการประมวลผลข้อมูลปริมาณมากแล้วก็ต้องใช้เวลานานในการใช้มนุษย์นะครับอาจจะใช้เวลาทั้งชีวิตเป็นหมื่นปีกว่าจะประมวลผลเสร็จแต่ใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผลเพียงแค่ชั่วโมงเดียววันเดียวก็เสร็จแล้วอันนี้ใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ครับเหมาะสำหรับงานด้านอวกาศ NASA ก็ใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์นะครับเหมาะสำหรับการพยากรณ์อากาศนะครับเก็บพวกข้อมูลด้านชีวภาพนะข้อมูลที่มีการใช้งานกันทั้งโลกทั้งประเทศข้อมูลด้านธรณีวิทยาชีววิทยานิวเคลียร์ฟิสิกส์นะข้อมูลที่มีการประมวลผลหรือต้องการใช้การเปรียบเทียบข้อมูลด้วยความรวดเร็วนะเช่นงานวิจัยงานด้านโทรคมนาคมระหว่างประเทศอย่างนี้ก็ใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ครับในฝั่งอเมริกาก็จะมี IBM ครับเป็นผู้สร้างคอมพิวเตอร์ซึ่งภายในเหล่านี้เนี่ยมันจะมีCPU หลายแสนหลายล้านตัวครับนะอยู่ภายในนะเพื่อใช้ในการประมวลผลข้อมูลนะครับเราจะคุ้นเคยกันที่คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่มี CPU เพียงแค่ตัวเดียวอาจจะมีหลายคอนะแต่ซูเปอร์คอมพิวเตอร์เนี่ยมีหลายหมื่นหลายแสนหลายล้านนะชิปประมวลผลหรือ CPU อยู่ภายในนะครับความสามารถมันก็เลยมากกว่าหลายเท่ามากนะครับในฝั่งจีนนะก็จะมีบริษัทที่ได้รับทุนจากรัฐบาลจีนนะครับอย่าไม่ได้น้อยหน้าไปฝั่งอเมริกาหรือฝั่งยุโรปนะครับก็ไลเคนก็เป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์สัญชาติจีนนะครับที่เอามาเป็นคู่แข่งนะอย่างที่เราเคยดูข่าวกันบ่อยๆว่าประเทศจีนเนี่ยมีความสามารถในการเก็บรวบรวมข้อมูลประชาชนนะครับสามารถใช้กล้องวงจรปิดหรือกล้อง CCTV ในตามพื้นที่ต่างๆเพื่อสอดส่องดูแลหรือว่าใช้ตรวจสอบใบหน้าตรวจสอบการจราจรควบคุมเรื่องของความปลอดภัยกับประชาชนของเขานะก็ใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ตัวนี้แหละครับในการจัดการกับข้อมูลปริมาณมหาศาลทั้งประเทศนะนี่คือข้อดีของการมีคอมพิวเตอร์ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ของตัวเองนะนี่คือวิธีการในการแข่งกันระหว่างซูเปอร์ในฝั่งเอเชียกับยุโรปต่อมาครับคอมพิวเตอร์ในยุคต่อมาประเภทที่เล็กกว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์นิดหน่อยครับนะรองลงมาราคาก็รองลงมาก็คือเมนเฟรมก็มีความสามารถในการประมวลผลสูงเหมือนกันครับด้อยกว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์แต่ว่าก็ไม่ได้ด้อยกว่ามากมายนะครับแต่มันสร้างมาเพื่อใช้งานเฉพาะอย่าง
เช่นงานด้านการติดต่อสื่อสารกันระหว่างประเทศงานควบคุมด้านการจราจรทางสายการบินนะโรงแรมขนาดใหญ่แอปพลิเคชันที่มีคนใช้กันทั้งโลกเซิร์ฟเวอร์เกมก็ใช้เมนเฟรมนะครับนะในยุคแรกๆของYouTube Google เนี่ยก็ใช้เมนเฟรมเป็นหน่วยประมวลผลกลางนะครับแต่ตอนนี้เนี่ย YouTube Google เนี่ยก็ใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์นะครับในการประมวลผลหรือรองรับการให้บริการกับคนทั้งโลกนะนี้เราใช้ YouTube เราใช้ Google เนี่ยแสดงว่าเรากำลังใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์อยู่นะเมนเฟรมเนี่ยเหมาะสำหรับงานเหล่านี้ครับงานด้านการสถาปัตยกรรมออกแบบวิศวกรรมงานด้านการวิจัยนะครับงานด้านส่งเสริมด้านการศึกษานะก็จะใช้เมนเฟรมนะครับอินเทอร์เน็ตก็ใช้เมนเฟรมในการควบคุมด้วยนะครับต่อมาครับเวิร์กสเตชันหรือเครื่องเซิร์ฟเวอร์หรือมิดเกรดนะครับหรือมินิคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะเป็นคอมพิวเตอร์ที่ช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูลหรือว่าเป็นเครื่องศูนย์กลางในการให้บริการต่างๆเช่นบริการไฟล์เอกสารข้อมูลหรือว่าช่วยในการเปรียบเทียบหรือว่าดึงรับข้อมูลนะครับที่อยู่ภายในองค์กรหรือนอกองค์กรสาขานะที่มีการเชื่อมต่อกันระหว่างสาขาต่างๆในทั้งประเทศนะครับต่อมาก็จะเป็นไมโครคอมพิวเตอร์นะครับอีกอย่างหนึ่งของเครื่องประเภทเวิร์กสเตชันนะครับก็คือสามารถเอาไปทำเป็นสื่อบันเทิงต่างๆได้ด้วยนะครับก็เช่นพวกในประเทศไทยก็มีเอามาใช้ยุคแรกๆนะครับก็คือบริษัทกันตนาเอามาสร้างเป็นหนังการ์ตูนแอนิเมชันนะต่างประเทศก็ทำมันเยอะแล้วนะครับประเทศไทยก็เอามาซื้อมาเป็น10ล้าน20ล้านเหมือนกันนะแต่ว่าเราสามารถเอามาใช้กับหนังได้หลายเรื่องการ์ตูนแอนิเมชันหรือว่าภาพเคลื่อนไหวได้หลายเรื่องนะทำสปอตโฆษณาได้ลื่นไหลนะครับทันเวลาและสามารถทำให้แอนิเมชันของประเทศไทยเนี่ยก้าวหน้าด้วยนะครับอันนี้ก็เอาคอมพิวเตอร์มาช่วยในการด้านการบันเทิงนะครับมหาวิทยาลัยต่างๆก็มีหมดแล้วนะครับตอนนี้ต่อมาครับเป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานตามบ้านเรือนหรือว่าตามสำนักงานทั่วไปก็คือไมโครคอมพิวเตอร์นะครับมีหลายชนิดมีทั้งแบบที่ตั้งโต๊ะเรียกว่าเดสก์ท็อปคอมพิวเตอร์มีที่สามารถเคลื่อนย้ายได้เรียกว่าโน้ตบุ๊กหรือว่าแล็ปท็อปนะครับนี่คือคอมพิวเตอร์ส่วนไมโครคอมพิวเตอร์ที่เราใช้กันในชีวิตประจำวันติดตัวเราอยู่ทุกที่ก็คือโทรศัพท์มือถือก็ถือว่าเป็นไมโครคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่งครับสมาร์ทโฟนยี่ห้อต่างๆไม่ว่าจะเป็นฝั่งของ Samsung LG Oppo Sony นะครับหรือว่า iPhone ก็ตามก็เรียกว่านะไมโครคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่งครับภายในก็จะมีหน่วยประมวลผลกลาง input output เหมือนกันครับทีนี้มันลุกลามไปถึงอุปกรณ์สวมใส่นะครับก็คืออุปกรณ์ที่สามารถสวมใส่ในร่างกายของมนุษย์ได้นะครับโดยเฉพาะอุปกรณ์ที่เราคุ้นเคยเห็นกันบ่อยคือนาฬิกาแว่นตาเสื้อผ้ารองเท้านะตอนนี้เชื่อมต่อเน็ตได้หมดแล้วนะเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เรียกว่าสมาร์ทโฟนนะครับนะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่เราสามารถเอามาสวมใส่ได้นะครับสามารถมีชิปประมวลผลกลางหรือว่าอุปกรณ์เหล่านี้เราจะเรียกว่า IoT Internet of Thing นะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อเครือข่ายหรือเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้เราสามารถสั่งงานสามารถดึงข้อมูลดูข้อมูลได้จากที่ไหนก็ได้ในโลกนะเราสามารถดูประวัติการรักษาอาการของการเต้นของหัวใจอุณหภูมิร่างกายการก้าวเดินนะครับความดันโลหิตนะหรือการใช้ชีวิตพฤติกรรมของเราโดยการใช้อุปกรณ์สวมใส่ต่างๆเนี่ยในการติดตามนะครับหรือว่าใช้ในการประเมินสุขภาพเราได้ด้วยนะครับทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นอำนวยความสะดวกได้มากขึ้นนะครับนี่คือส่วนที่เรียกว่า Internet of Things นะครับหรือว่าอุปกรณ์ที่ช่วยในการประมวลผลอุปกรณ์ที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันของเรานั่นเองนะครับทีนี้อาจารย์อยากจะให้เราได้มีความรู้เพิ่มเติมเรื่องของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่เรียกว่าโน้ตบุ๊กนะครับว่ามันมีอุปกรณ์อะไรบ้างครับยุคแรกๆของการมีโน้ตบุ๊กในมนุษยชาติหน้าตามันจะเป็นแบบไหนความสามารถของมันจะหน้าตาเป็นแบบไหนและในปัจจุบันครับและคิดว่าแนวโน้มในอนาคตหน้าตาของโน้ตบุ๊กมันจะมีหน้าตาเป็นแบบไหนเดี๋ยวให้เราดูจากคลิปนี้ครับ The evolution of laptops and portable computers
This was the first portable computer, the IBM 5100. Here it's shown powered on and attached to an external monitor. Although weighing 55 pounds, it was much lighter and portable than previous computers. The Xerox Notetaker was a bit more portable, and its keyboard folded out to reveal its screen. It employed what was then highly advanced technology, including 256 kilobytes of RAM and a 5 MHz Intel CPU. Launched in April 1981, the Osborne 1 is recognized as the first laptop computer. It was the first commercially successful portable computer, costing $1,800, weighing 25 pounds, and shipping with a large bundle of software. Later that year, Epson released a tiny battery-powered portable computer that traded screen size for convenience. It was hailed by Businessweek magazine as the fourth revolution in personal computing. Taking a computer along with you can create a few problems. Unless it's the new Epson HX20 notebook computer. It does what most computers do, without the power cord. With a built-in screen and printer, you can do real computing and word processing anywhere, at about half the cost. The Grid Compass was the first portable computer that resembled our current laptops. Because of its high price and specialized application, it was mostly used by the US government. NASA used it on the Space Shuttle during the early 1980s, as it was both powerful and lightweight. And the Special Forces used them for their ruggedness and use of solid-state memory. The TRS-80, sold through Radio Shack, was popular with journalists. They could type about 11 pages of text and then transmit it for editing, using the built-in modem. Radio Shack's revolutionary Model 100 computer. It's a word processor, phone directory, and dialer. It even communicates with the office computer. Fletcher, how's that report? In 1984, the Commodore SX64 was the first portable computer to feature a full-color display screen. It weighed about 20 pounds and sold for $995. It shipped with 64 kilobytes of RAM and a 1 MHz CPU. It did not sell particularly well, but became popular with user groups and software developers. They could quickly pack and unpack the machine to use for copying software or giving demonstrations. The IBM PC Convertible was the first laptop to use the 3.5-inch floppy disk format, which went on to become the industry standard. Like modern laptops, it featured power management and the ability to run from batteries. Presenting the IBM PC Convertible, a powerful personal computer that easily converts to a full-function portable. One you can use in a train, a plane, a car, or a meeting. And be as productive on the road as you are at the office. The IBM PC Convertible. One computer for people who really need two. The SLT286 was the first battery-powered laptop to support an internal hard disk drive and a VGA-compatible LCD screen. It weighed 14 pounds. In 1989, the NEC Ultralight was considered to be the first notebook-style laptop since it weighed less than 5 pounds. It was priced around $5,000 and shipped with an 8 MHz CPU. After the failure of their first laptop, Apple reworked the concept and released the PowerBook line in October 1991. They immediately caused a stir in the industry with the dark gray cases and the positioning of the pointing device. You are about to witness a revolution called PowerBook. It will let you run MS-DOS software. Let you run Macintosh software.
It will let you run away. In 1992, Olivetti developed and released the first laptop featuring a touchpad. The position near the base of the screen was the norm, as most applications were text-based and did not require a pointing device. That same year, Olivetti released a smaller laptop, the Quaderno, capable of audio recording while the computer was off, an almost instant boot up. It shipped with a 16 MHz CPU, 1 MB of RAM, and 20 MB of hard disk space. The Concerto was the first convertible laptop. It had a detachable keyboard, pen, and touchscreen. But the touchscreen only worked with the special pen. Like today's tablets, most of the electronics were housed with the screen. This laptop was definitely ahead of its time. In 2002, the Portage was the thinnest laptop to be developed, at only 3/4 of an inch at the thickest part. It also featured the first 1.8-inch hard drive in a laptop. The TC1100 had a very unique design. It was a hybrid laptop which included a touchscreen, stylus, and tablet mode. Unfortunately, Windows XP was not a touch-friendly OS, hampering its success. Like the Concerto, this was another laptop that was ahead of its time. Asus released the 701 in October 2007, which was the first netbook on the market. It featured a 7-inch screen, an Intel Celeron M processor, and a 4GB hard disk. The Yoga 13 was one of the first modern hybrid laptops, taking advantage of Windows 8 touch interface. The name Yoga is a reference to the unit's design, which allows 4 different configurations. The Razer Blade was the first true portable gaming laptop. At 0.9 inches thin and weighing 6.5 pounds, the Blade Pro was the most portable 17-inch gaming laptop in its class. The Yoga Book Hybrid Laptop brought even more functionality in 2016. By using a digitizer panel as the keyboard, the user was able to draw, write, and type on the same panel. The trade-off was the lack of haptic feel and feedback when in keyboard mode. The 2018 version of the Yoga Book now uses e-ink for the keyboard panel. E-ink allows for a more natural drawing surface, and for custom input entry layouts, depending on the application being used. And most importantly, it allows for reading without wasting any battery or having to carry a second device. Asus is currently working on Project Precog, which consists of a dual monitor laptop, similar to the Yoga Book, but without the limitations of e-ink. Both could be used as monitors by connecting an external keyboard.
or both monitors can be used for gaming or for presentations. In laptop mode, one monitor is used normally, while the other is used as the keyboard or control panel. โอเคครับนักศึกษาน่าจะพอได้ความรู้นะครับว่าไอ้เริ่มต้นจากโน้ตบุ๊กขนาดใหญ่นะครับดูหน้าตาแล้วไม่น่าจะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการทำงานได้เลยนะแต่ในปัจจุบันเนี่ยมันมีอุปกรณ์อีกหลายชนิดครับที่เราสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันในราคาที่ถูกลงกว่าในอดีตมากๆนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้ดีด้วยนะทีนี้เรามาดู2เรื่องสุดท้ายครับคือลักษณะโดดเด่นของคอมพิวเตอร์แล้วก็ข้อจำกัดครับลักษณะเด่นเนี่ยเราจะใช้ตัวย่อว่า CS Special นะเพื่ออธิบายถึงลักษณะโดดเด่นก็คือ Storage Speed Cell หรือ Automation แล้วก็ Shure Storage ก็คือมันมีหน่วยความจำปริมาณมากครับสามารถเก็บข้อมูลได้มากมายนะมากเมื่อเทียบกับการเก็บข้อมูลในอดีตและสามารถเรียกดูข้อมูลได้ทันทีที่เราต้องการSpeed คือความเร็วนะ Self Automation ก็คือสามารถทำงานได้ด้วยตัวมันเองหรือทำงานแบบอัตโนมัตินะครับแล้วก็ Shure ก็คือมีความน่าเชื่อถือนะมากกว่าการใช้งานในรูปแบบอื่นๆนะครับโดยเฉพาะรูปแบบของมนุษย์หรือการใช้กระดาษในยุคเดิมนะนี่คือลักษณะโดดเด่นของคอมพิวเตอร์ทีนี้ข้อจำกัดครับของเครื่องคอมพิวเตอร์ก็คือถ้าหากมันมีการใช้งานโดยมีเครือข่ายเนี่ยมันต้องมีการวางระบบนานใช้เวลานานมากนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงโดยการนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในสำนักงานเนี่ยพนักงานอาจจะเกิดการต่อต้านได้นะครับอาจจะไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่ามันเกิดความวุ่นวายหรือว่าการที่ไม่ตอบสนองต่อการทำงานกับคอมพิวเตอร์หรือทำงานอัตโนมัติบางคนอาจจะต้องถูกลดภาระงานลดเงินเดือนนะครับหรืออาจจะต้องเลิกจ้างเลยก็ได้นะดังนั้นก็อาจจะมีปัญหาได้อันที่3ครับคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นเพียงแค่เครื่องมืออย่างนึงครับแต่ว่าผลที่ได้ออกมาเนี่ยมันจะดีหรือไม่ดีเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราเอาข้อมูลหรือผู้ใช้เนี่ยเอาข้อมูลที่ดีเข้าไปในระบบหรือไม่นะเราเรียกว่า garbage in garbage out ถ้าหากเราเอาขยะเข้าไปใส่ในระบบคำตอบหรือรายงานหรือผลสรุปที่ได้จากคอมพิวเตอร์ก็จะได้เป็นขยะไม่ว่าเราจะใช้คอมพิวเตอร์ดีแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าหากตรงกันข้ามเราเอาข้อมูลที่ถูกต้องข้อมูลที่ดีเข้าไปสู่ในระบบผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลนะคำตอบที่ได้รายงานที่ได้ก็จะได้ข้อมูลที่ดีมีประสิทธิภาพเหมือนกันครับนี่คือหลักการในการนำข้อมูลเอาไปช่วยในชีวิตประจำวันหรือการทำธุรกิจนะครับงานที่เหมาะสมในการใช้งานคอมพิวเตอร์นะมีงานประเภทไหนบ้างเริ่มต้นครับคืองานที่มีปริมาณมากๆอันนี้เหมาะสมงานที่มีความซับซ้อนงานที่ต้องทำเหมือนเดิมซ้ำๆนะครับงานที่ต้องมีการสื่อสารข้อมูลระยะไกลหรือกับคนหลายๆคนเช่นการประชุมหรือการส่งข้อมูลให้กับคนจำนวนมากการโฆษณาหรือศิลปะนะการสื่อสิ่งพิมพ์ตอนนี้ลดความสำคัญลงแล้วนะครับสื่อสิ่งพิมพ์นะเพราะว่าตอนนี้มันอยู่ในรูปแบบของดิจิตอลเกือบหมด7ก็คืองานด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็งานด้านธุรกิจหรือการทำธุรกรรมด้านการเงินนี่คืองานที่เหมาะสมโดยการนำคอมพิวเตอร์มาช่วยประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ในมุมมองของนักธุรกิจก็คือช่วยในการควบคุมธุรกิจการเงินคลังสินค้าหรือการวิเคราะห์งานได้นะครับช่วยในการออกแบบโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้เร็วและกว้างขึ้นสามารถเข้าถึงคนได้ปริมาณมากในเวลาอันสั้นนะครับอันที่3อินเทอร์เน็ตสามารถทำให้การสื่อสารด้านการตลาดหรือการศึกษาพฤติกรรมของลูกค้าทำได้ง่ายขึ้นตรงใจกับลูกค้ามากยิ่งขึ้นและอันที่4ก็คือสามารถเกิดการซื้อขายในรูปแบบของออนไลน์ที่เรียกว่าอีคอมเมิร์ซหรืออิเล็กทรอนิกส์คอมเมิร์ซภาษาไทยใช้คำว่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างกว้างขวางและได้งบได้กำไรที่มากขึ้นนะครับต่อมาก็คือแนวโน้มทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศครับว่าในแนวโน้มในอนาคตเหตุการณ์จะเกิดอะไรขึ้นบ้างอาจารย์จะแบ่งออกเป็น3ส่วนก็คือด้านฮาร์ดแวร์ว่าแนวโน้มเป็นยังไงนะครับซอฟต์แวร์แนวโน้มเป็นยังไงด้านการสื่อสารโทรคมนาคมแนวโน้มเป็นยังไงไปดูด้านฮาร์ดแวร์ครับสรุปสั้นๆ4คำถูกเร็วดีประหยัดพลังงานนี่คือแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหนังสือจะมีคำอธิบายประมาณครึ่งหน้า
นะเกือบถึงหน้าเต็มๆนะครับลองไปอ่านรายละเอียดดูนะแต่อาจารย์สรุปง่ายๆก็คือราคาจะถูกลงเครื่องจะเร็วขึ้นดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นประหยัดพลังงานนี่คือแนวโน้มด้านซอฟต์แวร์ครับลักษณะของ SaaS ก็คือบริการซอฟต์แวร์บนอินเทอร์เน็ตนะเราไม่จำเป็นต้องซื้อโปรแกรมมาติดตั้งในเครื่องเราเรียบแล้วนะเราอยากใช้บริการอะไรก็ตามเราล็อกอินและขอเช่าซื้อบริการเหล่านั้นผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้เลยเช่นนักเรียนอยากจะใช้โปรแกรมสำนักงาน Wordพิมพ์เอกสารนะครับนักเรียนนักศึกษาก็เข้าไปสู่ระบบอินเทอร์เน็ตครับแล้วก็ล็อกอินเข้าสู่บริษัท Microsoft แล้วก็เปิดใช้งาน Microsoft Word Online นะยกตัวอย่างก็คือ Office 365เราสามารถเปิดได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องครับไม่จะเป็นว่าต้องเป็นเครื่องที่ในบริษัทเรากลับมาบ้านก็ใช้ได้แต่เราจะใช้บริการในรูปแบบของการเช่าบริการนะเช่นเช่ารายไลน์3เดือนรายปีรายสองปีสามปีนะครับเมื่อถึงช่วงเวลาที่โปรแกรมมันมีการเปลี่ยนรุ่นหรืออัปเกรดเราไม่จำเป็นต้องซื้อโปรแกรมมาติดตั้งในเครื่องเราเลยเราก็ขออัปเกรดหรือขอซื้อหรือเช่าบริการเพิ่มเข้าไปในปีถัดไปเราก็จะได้ใช้โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ใหม่ๆอยู่เรื่อยๆโดยที่เราไม่ต้องซื้อมาติดตั้งในเครื่องที่ในบริษัทของเรานะถ้าหากเป็นซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งในบริษัทเนี่ยต่อเครื่องเนี่ยราคาเป็นหลักพันนะครับ 1,000 3,000 5,000 แล้วแต่ลักษณะของโปรแกรมนะนี่คือรูปแบบในการใช้ซอฟต์แวร์ในยุคต่อไปตอนนี้มีแล้วแต่ค่อยๆจะมีความสำคัญในชีวิตมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอันที่3ครับด้านการสื่อสารโทรคมนาคมรูปแบบจะเป็นรูปแบบของออนไลน์โซเชียลเน็ตเวิร์กการสื่อสารจะผ่านรูปแบบของสังคมออนไลน์ที่เรียกว่าโซเชียลมีเดียหรือโซเชียลเน็ตเวิร์กเช่นการรวมกลุ่มการที่เรามีความสนใจในเรื่องเดียวกันการที่เราอยากจะสื่อสารในกลุ่มบริษัทหรือกลุ่มเพื่อนหรือกลุ่มคนที่สนใจในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งนะหรืออีเวนต์ต่างๆนะที่สร้างเป็นแฟนเพจสร้างเป็นกลุ่มสร้างเป็นกลุ่มนะครับแล้วก็พูดคุยสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารหรือการประชุมในปัจจุบันนี้การเรียนหนังสือก็ใช้วิธีการผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์กิ่งเหมือนกันครับนั้นนี่คือแนวโน้มเทคโนโลยีซึ่งไวรัสโควิด-19 เนี่ยทำให้แนวโน้มด้านการสื่อสารโทรคมนาคมเนี่ยก้าวกระโดดเลยนะครับจากในอดีตที่การเรียนหนังสืออาจจะใช้การเรียนออนไลน์บ้างแต่ตอนนี้ต้องใช้การเรียนออนไลน์ถึง 100% นะครับตลอดใน1เดือนหรืออาจจะตลอดภาคเรียนที่1นี้ก็ได้นะครับดังนั้นการติดต่อสื่อสารมันคุกคามเข้ามาสู่ชีวิตประจำวันของเราโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กเราปฏิเสธไม่ได้นะครับมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วทีนี้การทำงานในโลกของธุรกิจในปัจจุบันเนี่ยใครที่มีทักษะเหล่านี้ครับก็จะกลายมาเป็นบุคคลเหมือนแรไอเทมเป็นบุคคลต้องอยากได้นะครับเป็นบุคคลที่เป็นคนที่หลายๆบริษัทอยากจะให้มาทำงานด้วยเราเรียกว่า multitasking skill หรือบุคคลที่มีทักษะเสริมนะครับหรือทักษะที่จะช่วยในการทำงานให้ประสบความสำเร็จในยุคดิจิตอลนี้นะครับเรามาดูว่าไอ้ทักษะที่พูดถึงได้มีอะไรบ้างครับเรามาดูวันที่1นะอันที่1ก็คือพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่นะครับนะบริษัท jobthai.com เนี่ยเป็นบริษัทหางานระดับประเทศเลยนะครับเป็นบริษัทใหญ่มากนะเขาก็ได้สรุปมาว่าคนที่จบงานมาใหม่เนี่ยควรจะมีทักษะที่เรียกว่า multitasking skill เหล่านี้ครับประจำอยู่กับตัวถึงจะอยู่รอดในการทำงานในอนาคตนะใครรู้ตัวแล้วสอนลูกสอนหลานนะครับสอนเพื่อนสอนน้องนะครับให้มีหรือฝึกเอาไว้ครับเดี๋ยวหลังจากโควิดผ่านไปแล้วหรือหลังจากวิกฤตด้านเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยมันคลี่คลายไปแล้วเนี่ยทักษะเหล่านี้เนี่ยจะกลายมาเป็นเครื่องมือครับเหมือนกับใบผ่านเข้างานดีๆที่กำลังจะรอเราอยู่นะมาดูทักษะแรกคือพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่เป็นได้ทั้งผู้นำผู้ตามและผู้ช่วยอันที่3ครับคิดเองได้ทำเองเป็นอันที่4ครับมีแรงจูงใจใฝ่สำเร็จนะก็คือมีความมั่นใจเชื่อมั่นนะอันที่5ครับประยุกต์ความรู้มาใช้ได้อันที่6ครับปฏิบัติตนเป็นมืออาชีพและอันที่7ก็คือสื่อสารเป็น
แล้วก็ใช้ภาษาอังกฤษได้สื่อสารเป็นเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้ภาษาต่างประเทศนะครับใช้ภาษาไทยก็ได้ครับแต่เราต้องมีทักษะในการพูดคุยเจรจาต่อรองสื่อสารซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญที่สุดไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอะไรก็ตามโดยเฉพาะโซเชียลเน็ตเวิร์กการที่คุณมีทักษะในการต่อรองทักษะในการสื่อสารเจรจาให้ความรู้ให้ข้อมูลเนี่ยที่ดีนะครับจะเป็นสิ่งที่สำคัญนะเป็นเหมือนใบเบิกทางให้เราได้อาชีพที่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคตนะนี่คือ multitasking ซึ่งเป็นเรื่องสุดท้ายสำหรับบทนี้ครับอาจารย์อยากจะให้นักศึกษากลับไปในแอป Google Classroom นะครับแล้วก็ทำแบบทดสอบที่อาจารย์ได้กำหนดเอาไว้โดยมีเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขต่างๆอาจารย์ก็ระบุไว้ใน Google Classroom เรียบร้อยแล้วครับให้ลองทำให้เสร็จตามกำหนดนะครับโอเคในครั้งนี้ในบทนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันในบทหน้าสวัสดีครับ